หลังจากนายรวิภาสกล่ำทวีประธานสหพันธ์กีฬาชักเยอร์แห่งเอเชียประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสหพันธ์โลกที่ประเทศไอร์แลนด์เหนือเพื่อเตรียมลงชิงชัยในตำแหน่งประธานสหพันธ์เป็นสมัยที่2ครับที่สำคัญในที่ประชุมยังเตรียมผลักดันกีฬาชักเยอร์เข้าสู่กีฬาสาธิตในซีเกมส์ที่มาเลเซียตามด้วยเอเชียนเกมส์รวมถึงโอลิมปิกในปี2024ซึ่งกีฬาชนิดนี้เคยบรรจุอยู่ในโอลิมปิกเกมครั้งแรกเมื่อ116ปีที่แล้วที่ประเทศฝรั่งเศสครับมีจำนวนประเทศเข้าไปร่วมแข่งขันเยอะๆนั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดสหพันธ์โลกมีประเทศสมาชิก70ประเทศเนี่ยอย่างน้อย50ประเทศเนี่ยไปร่วมแข่งขันเนี่ยก็จะยิ่งดีแต่ที่ผ่านมานี่มันอยู่ประมาณครึ่งๆนะครับเวลามีการแข่งขันชิงแชมป์โลกเนี่ยทั่วโลกส่งทีมเข้าไปแข่งขันประมาณครึ่งนึงคือ 30-40 ทีมไม่เกินนะครับเพราะนั้นเนี่ย2จุดนี้เป็นจุดหลักซึ่งก็ไม่น่าจะใช่เป็นเรื่องยากสำหรับอีก4ปีข้างหน้าครับชักเกอร์เคยบรรจุในโอลิมปิกเกมส์ระหว่างปี1900ถึง1920โดยทีมสหราชอาณาจักรเป็นชาติที่ทำผลงานดีสุดหลังคว้า2เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงหลังจากนี้ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชียและอาเซียนในวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมนี้ที่จังหวัดนครปฐมโดยมี21ชาติร่วมชิงชัยครับ